บ้านเรานี่ก็ใช่ว่าจะมีคนได้บวชกันบ่อยๆแล้วการบวชก็ใช่ว่าจะทำกันได้ง่ายๆคนบางคนน่ะท่องบทสวดมนต์ได้ทุกบททุกคำแต่ถ้าร่างกายไม่พร้อมก็ยังบวชไม่ได้การบวชของเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองเท่านั้นนะยังเป็นการทำเพื่อคนอื่นเพื่อบุพการีคือญาติวงศ์พงศาช่วยดึงให้เขาน่ะเข้ามาใกล้วัดให้ชีวิตเขาน่ะเข้ามาผูกพันกับธรรมะยิ่งขึ้นการบวชเนี่ยเป็นการทำให้เราอยู่บนหัวของทุกคนจะยากจนเข็นใจอะไรมาพอบวชแล้วทุกคนต้องไหว้จะเป็นพ่อแม่หรือเจ้าใหญ่นายโตอะไรมาทุกคนต้องไหว้แล้วมีอะไรดีล่ะสำหรับการอยู่บนหัวทุกคนมันก็เป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้จริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงได้ทำคุณความดีเผยแพร่คนอื่นๆต่อไปจริงซึ่งก็เป็นการเพียงพอแล้วที่จะทำให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตของตัวเองอย่างรัดกุมต่อไปยังไงซึ่งประโยชน์อันนี้น่ะยังตกไปถึงคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราอีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยคนเราเวลามาก็มาตัวเปล่าเวลาไปก็ไปตัวเปล่าเหมือนกันสิ่งเดียวที่เหลือไว้ข้างหลังได้ก็คือคุณความดีต่างๆที่ได้ทำไว้ชีวิตคนเราเนี่ยอายุใช่ว่าจะยืนไปถึงพันปีหมื่นปีเสมอไหร่เจอหน้ากันชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วเมื่อเราตายจากกันก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ในช่วงเวลาที่เป็นโอกาสน้อยนิดเนี่ยเราควรจะทำความดีต่อกันอะไรที่อภัยให้กันได้ก็อภัยให้กันซะอะไรที่เราทำเพื่อคนอื่นได้อะไรที่ทำแล้วเป็นการทดแทนบุญคุณคนก็รีบทำอายุวันโนสุขังพลัง